ไปเราเลี้ยวขวาเข้าทางนี้เดี๋ยวเฮ้ยเหี้ยมีน้ำด้วยสัตว์เอ้ยลื่นปะเนี่ยลื่นปะวะไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยไปเรียกกันเลยเฮ้ยโอเคครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเฟลนะครับเพราะว่าพวกอันนี้หลุดแต่ว่าพี่จะตามหามาจนเจอแล้วนะครับก็ขันแน่นและใช้บล็อกลมยิงเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราออกไปใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะเอารถไปให้พี่ออฟด้วยเพราะว่าต้องไปให้เขาไล่เก็บรายละเอียดอีกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของจะมาครบแล้วเดี๋ยวให้แกไปไล่เก็บพวกสายไฟสายอะไรก็เดี๋ยวให้จ็อบมันไปรับเรานะฮะเหนื่อยมากเลยครับทุกคนก็ขอให้รอบนี้มันขี่ได้ดีอ่ะแล้วก็อันนี้ก็อยู่แล้วเพราะว่าตอนแรกมันใช้เป็นกิฟต์ล็อกมาอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนั้นไปเลยครับไปเราก็ไปกันเลยครับโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปกันอย่างทุกท่านเลยครับสวัสดีก็พบผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank นะครับพอดีวันนี้นะครับเราก็จะเอารถออกไปลองอีกแล้วครับแต่ว่าเราจะไปให้พี่ออฟด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับวันนั้นก็งอมกันเลยนะครับพี่ก็เลยเอากลับมาไล่เก็บใหม่นะครับเพราะว่าน็อตบางตัวลูกน้องพี่ออฟไม่ได้ขันให้นะครับเขาไม่คิดว่าเราจะเอามาวิ่งไงพอดีเราไปต้องบอกว่าเราลั้นเองนะครับเราไปขโมยรถมาเราลั้นเองนะครับเราดื้อเองก็เลยต้องรับสภาพตามนั้นนะครับผมไปทางไหนดีวะเราไปทางที่มันไม่ค่อยมีคนดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่าโอเคทางที่มันไม่ค่อยมีรถเนาะน่าจะประมาณนั้นเฮ้ยเฮียโอ้นี่ขนาดเข็มไม้ยังไม่ติดนะเนี่ยถ้าติดได้วิ่งงี้เลยวิ่งงี้เลยยัดเจ้าโคราชครับเอาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าเส้นคลองครับผมนี่ร้านน้าหนุ่ยปังร้านน้าหนุ่ยเยสโคราชไปเราเลี้ยวขวาเข้าทางนี้เดี๋ยวเฮ้ยเหี้ยมีน้ำด้วยสัตว์เอ้ยลื่นปะเนี่ยแต่ไม่น่าลื่นเท่าไหร่หรอกปักลื่นปะวะไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยไปเรียกแล้วเฮ้ยเหี้ยดีเป็นมาเลยนี่กูบินนิดเดียวเองไอ้สัตว์โหแม่งแรงชิบหายทุกคนไปคิดเอาโหแล้วเครื่องก็เงียบดีด้วยนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราเหลือแค่ให้พี่ออฟเก็บชุดสายไฟแล้วเราก็เอาชุดสีมาใส่ที่บ้านแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับแล้วก็น็อตโกโล่อีกประมาณรู้สึกว่าจะ 5-6 ตัวมั้งที่ยังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็น่าจะครบแล้วนะครับเท่านี้แต่เห็นพี่ออฟบอกว่าต้องรื้อมาดูพวกชุดวาวแล้วก็ชุดอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเรามาขี่มันก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรน่าจะรันอินนะครับทุกคนโหนี่รถไถนี่ว่ะยัดเข้ดูดิโหลุงโก้นะโก้นะลุงนะอย่าชนผมนะรุ่นนี้ชนนี่เบียดกันโหเลือดสาดเลยนะครับผมคนเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาแบบมาออกกำลังกายที่บึงทุ่งสร้างนะครับผมแต่ว่ารถไม่ดับนะครับรถเราเป็นหัวฉีดนะครับคันนี้จริงๆเดิมๆมันเป็นคาบูแต่ว่าเรามาแปลงชุดสายไฟเป็นหัวฉีดหมดนะครับเพราะเราใช้เรือนนะครับมันจะฉีดได้แม่นยำกว่าถ้าพูดประมาณนั้นนะครับผมก็จะดีถ้าพูดตรงๆก็คือมันดีกว่านั่นแหละครับเออนะแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นรู้หรือเปล่าพระอาทิตย์อ่ะเย็ดอ้าวสวัสดี150อยากเอาสักหน่อยไหมล่ะนี่มันเป็นฝันร้ายของ300เลยนะทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับใครที่บอกว่า125มันวิ่งเร็วได้จริงหรือเปล่าก็อยากลองก็ลองเอา X-Max หรือว่าเอา300มาเสิร์ฟกับรถผมดูได้นะครับผมพร้อมนะครับนี่ดูดิดิ๊กไอ้เหี้ยเบาจัด3 2ทุกวันนี้เวลาจะขับรถต้องดูเกียร์ด้วยนะมันหลงเกียร์ชิบหายเออได้ๆโอ้คัดแข็งว่ะขาดแข็งนั่นเนี่ยขาดแข็งนั่นเนี่ยไอ้หนุ่มเอาละ110อ่ะเคยหวั่นเนาะ110ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วค่อยๆไปนะครับสวัสดีครับโอ้ปั่นจักรยานซะด้วยโหเลี้ยวแรงไม่ได้เดี๋ยวขูดรถมันเตี้ยหาขวามึงสวัสดีมาแซมโอ้โหนี่แถวนี้แซมเยอะนะเนี่ยใครที่อยากเอาอาหารมาให้แซมก็สามารถมาแถวนี้ได้นะผมบอกไว้สวัสดีโอ้โหพี่สวัสดีโอ้สวัสดีทุกคนน่ะสวัสดีประมาณ400คนน่ะสวัสดีพี่สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเจ๊สวัสดีเฮียโอ้โหนี่ผัวกับเมียมาด้วยกันเฮ้ยโอ้โหอันนี้โก้นะโก้เกินไหนแกหนึ่งโอ้ยเฮียโอ้ยหน้าลอยไหวเช็ดแป๊บสุดโพดว่ะนี่110ใบ110ใบตัวใหม่อยากลองเฟี้ยวกับอันนี้ป่ะล่ะไปเรียกบังลมป่ะล่ะ
แต่ว่าท่อผมค่อนข้างที่จะเป็นท่อเสียงดังนะครับท่อนี้เพราะว่ามันเป็นท่อรถแข่งของพี่ออฟนะครับผมแต่ผมก็รอท่อเรามานะครับก็หลายๆคนบอกพี่แบงค์ใช้ท่อนี้เหรอบอกไม่ใช่นะครับพี่ซื้อท่อ2ชุดนะท่อนึงนี่จะเป็นท่อท่อแข่งเลยนะครับจะเป็นสีดำคอสแตนเลสของน้าแดงนะครับ okay. แต่ว่าท่อที่ใช้วิ่งเล่นนะครับหรือออกแว้นออกทริปเนี้ยจะเป็นท่อไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับ ก็จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าว่าพี่จะกล้าทำหรือเปล่านะเยสเดี๋ยวแค่พูดก็โก้แล้วอะ เอากูก็จะใส่เกียร์ไปหน้าอย่างเงี้ยคิดว่ามี 5-6 เกียร์ทั้งแซมเยอะเลยเท่านี้แซมอย่างเยอะเลยวะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตีไฟเลี้ยวซ้อมตีไฟเลี้ยวก่อนนี่ตีไฟเลี้ยวนะรถเรามันมีของมันต้องมีเลี้ยวแล้วครับเลี้ยวแล้วครับไปใครบอกไม่แรงไอ้เหี้ยก็ลองดีใครบอกไม่แรงอ่ะก็ลองดีรอยทุกเกียร์นี่ไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรนะนั่งหน้าเบาะด้วยเห็นไหมปกติเวลาเราจะล็อกล้อเราจะขยับไปข้างหลังนี่ไม่ต้องเหยียบครับนั่งหน้าเบาะเลยรถแม่งเอาจริงใครบอกไม่เอาโคตรเอาปังโอ้ออกตัวเกียร์2ด้วยกูมันเหลือไงมันเหลือเกียร์อะไรเกียร์ไหนวะเนี่ยอันนี้เกียร์2เกียร์2เกียร์3เกียร์ไหนเป็นเกียร์ไหนวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเนี่ยแต่ง่ายแรงทุกเกียร์อย่างโก้โคตรแรงอะรถอะระดับเขียวอีกแล้วในตำนานเนี่ยโอ้เตะอย่างแจ่มปังไหนอ่ะพี่ไหนอ่ะแล้วก็วิ่งทางคลองน้ำอย่างเช่นเดิมนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ารถมันยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนไอ้นี่ครับผมโซนตลาดนะตลาดบ้านนนชัยเฮ้ยเสียวเว้ยเดี๋ยวผมจะต้องทำพวกไอ้ซีนยางพวกอะไรใหม่พวกยางแท่นเครื่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ยางแท่นเครื่องนี่ต้องเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันฟิตอ่ะเพราะตอนนี้แบบเหมือนมันยังมีช่วงสั่นอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาขับเนี่ยอย่างตุ้มไปแฮนด์เราก็ยังไม่ได้ใส่ของโปโล่มันแบบมันเบื่อๆอ่ะมันหลอนๆอ่ะคือมันต้องทำไงน้ำมันกูจะหมดหรือเปล่าเนี่ยอย่าหมดนะลูกอย่าเพิ่งหมดนะหมดในเหี้ยเลยเนี่ยเอ๊ะไอ้น้องใครวะใครวะปังตำรวจหรือเปล่านั้นไม่น่าใช่วะใครวะไม่รู้แต่กูไปละพี่เขาบอกว่าโอ้รถมึงแรงไหมสัตว์มันบิดนี่ลอยเลยนะนี่คือเกียร์4วิ่งเบาๆนะครับถ้าแบบเราจะไปออกทริปเราก็ขี่แบบความเร็วจะอยู่ประมาณโอ้โหถนนดีถนนดีเฮียอะไรสัตว์แม่งไอ้สัตว์เอ้ยนี่คือเป็นการขี่ครั้งที่2ของพี่นะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าพี่แบงค์ทำไมยกล้อไม่เฟี้ยวเลยอะไรเงี้ยก็กูบอกว่ากูเพิ่งเคยขี่นะครับไม่เคยขี่เวฟทำเครื่องเลยนะครับอันนี้ครั้งแรกในชีวิตโอ้โหเฮียปกติขี่เวฟไอเดิมๆเพิ่มเติมคือยกล้อเนี่ยเกียร์3เกียร์2อุ้ยอุ้ยแม่งเอาอะเฮ้ยมันโคตรแรงเลยว่ะโอ้น่าจะรันอินได้ละมั้งเนี่ยจุดระเบิดน่าจะประมาณ 3,000 ครั้งแล้วพอสตาร์ทไปบ้านเปิดพัดลมไปก็ถือว่านานพอสมควรนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปวิ่งเส้นข้างในดีกว่าเพราะว่าเส้นข้างในจะไม่ค่อยมีรถนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเส้นข้างในตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้รถมันเยอะเดี๋ยวจะลองแบบออกให้ดูสักรอบนึงแต่ว่าผมออกไม่เป็นนะผมบอกก่อนย้ำก่อนว่าออกไม่เป็นนะครับก็ทุกคนก็พยายามแบบอย่าคอมเมนต์ผมมากนะครับผมนี่เลยเส้นนี้เลย yeah. เดี๋ยวไปพ้นคนก่อนโอเคผมตูต้องปรับคาร์ทใหม่ด้วยเพราะว่าคาร์ทมันอยู่ลึกเกินนะครับสวัสดีครับพี่สาวเยสนี่เอาตรงนี้เลยเราเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวนะดูก่อนนะตรงนี้แน่นนะแน่นโอเคนะย้ำคัดก่อนโอเคมาโอ้ยเหี้ยแม่งโคตรเอาเลย
ม่งแรงจัดว่ะเดี๋ยวต้องลองใหม่ต้องลองใหม่ทุกคนเชื่อแม่งแรงจัดจริงๆว่ะแต่กูว่าเกียร์ว่ะไอ้เหี้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แบบออกตัวแบบพี่นั่งขี่ครับหน้าลอยอะครับทุกคนเย็ดเท่ขนาดเปเร่งต้องกดไลค์ต้องพูดคำนี้นะผมเอาใหม่ครับเอาใหม่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 เดี๋ยวเอาใหม่พี่ออกตัวให้ดูใหม่เฮ้ยแต่มันจะขึ้นเนินหรือจะขึ้นเอาตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้ก่อนนี่ก่อนเริ่มเอาเลยนะโอ้ยไอ้เหี้ยลอยอย่างเดียวเลยทุกคนนี่คือผมยังออกไม่เป็นนะเพราะว่ามันเป็นคลาสมือแล้วผมแบบผมยังไม่ชินน่ะนั่นแหละถ้าพูดตรงๆอ่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องซ้อมออกตัวกันก่อนนะครับเพราะผมยังแบบก็อย่างที่บอกครับยังไม่เก่งนะครับขออภัยในบางลีลาด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดถูกใจนะครับถูกใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปที่ทั้งหมดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตาม Facebook ทิติโชคบุตรจันทร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าก็ต้องเอารถไปคืนพี่ออฟแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้พี่ทำคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอยากให้ทำรถแบบไหนขี่แบบไหนถ้าติดแบบไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ